สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Hajik Channel นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกครับที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเล่นเกมนะครับเรากำลังอยู่ในเกม Green Hell ซึ่งเกมนี้เนี่ยเพื่อนผมแนะนำมาให้เล่นนะครับว่าจะเล่นด้วยกันหลายๆคนแต่ว่าพวกแมงกระเทผมไปเรียบร้อยแล้วครับไปเล่นเกมอื่นกันเฉยทิ้งให้ผมใช้ชีวิตอยู่ในป่าเพียงลำพังเอาละครับหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้มาประมาณหนึ่งนะครับก็ผมได้ทำการสำรวจทุกแมปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้แผนที่มาครบแล้วคือตอนนี้เราก็อยู่ประมาณนี้ครับเป็นแคมป์ที่จะเป็นถ้ำดำน้ำที่ไปต่ออีกแมปหนึ่งได้ครับแต่มันมีอยู่สถานที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้เข้าไปสำรวจข้างในครับเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปดูว่าข้างในมันเป็นถ้ำอะไรระหว่างไปก็เคลียร์สัมภาระให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หาอะไรกินให้มีแรงเดินนะเอ๊ะเสียงอาจมีพิษนะครับอยู่ใกล้จะเล่นเกมนี้นี่ห้ามวิ่งเลยครับไม่งั้นนี่โดนงูโดนแมงมุมกัดไม่รู้ตัวเนี่ยต้องค่อยๆเดินเกือบไปแล้วตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยอะไรเฮ้ยใจเย็นเลยปกติกิ้งก่ามันไม่ทำร้ายเรานะครับอันนี้รู้สึกไอ้ตัวนี้มันจะดีดอะไรมานะช่างมันอันนี้เป็นจุดแรกที่เราจะลงไปนะครับจะลงได้เนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์เป็นลอกปีนเขานะครับซึ่งจะเก็บได้ตรงที่พิกัดตรงที่ผมชี้ตอนแรกก่อนเราจะมานะครับไปกันเลยโอเคเราถึงตรงที่จุดที่จะดำน้ำไปโผล่อีกฟากหนึ่งครับซึ่งมันจะมีถังออกซิเจนให้เก็บตรงนี้นะครับพอเราได้มาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะทำให้เราดำน้ำได้แบบไม่จำกัดนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีมากไปกันเลยตามเชือกไปบรรยากาศคุ้นๆเหมือนอยู่ในถ้ำนางนอนอะไรมานั้นตามหาทีมหมูป่าถ้าเราไม่มีถังออกซิเจนนี่เราไม่มีทางดำมาได้ข้ามมาได้แน่นอนนะมันไกลมากเลยโอเคโผล่มาอีกฟากนึงครับตอนนี้เราก็โผล่มาอีกฟากนึงครับแต่ตรงนู้นผมยังไม่เคยไปเดี๋ยวลองไปก่อนลองไปดูที่ว่ามีอะไรไหนวะมึงนะมึงนี่เดินดีๆแล้วเนี่ยที่บ้าเลย
ไม่เป็นไรเราเอายามาเยอะการโดนงูกัดระหว่างการเดินทางนี่มันจะทำให้เราอ่อนล้าเร็วนะครับเป็นไข้แล้วก็ติดพิษแต่ว่าผมมียาแก้ปวดอยู่กินขวดเดียวแก้ทุกอย่างเลยเยี่ยมเจอเห็ดสีฟ้านะครับเห็ดสีฟ้านี่เป็นสุดยอดเห็ดแล้วมาริโอชอบกินนะครับเพราะมันบวกพละกำลังเราเก็บไม่ได้ติดกระโดดแล้วกดไม่ทันได้แดกเนี่ยเล่นเหนื่อยเลยแค่เดินอ้อมมาก็เก็บได้ผู้ชมครับได้ยินอะไรไหมครับผมได้ยินเสียงนั่นคนร้องเพลงเป็นคนป่านะครับไอ้พวกนี้อันตรายมากเลยต้องรีบกินเพิ่มพลังเพิ่มสารอาหารก่อนมีแววว่าจะได้ต่อสู้นะครับโอเคสารอาหารเต็มมาพร้อมลุยรู้ก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเสียงมาจากทางนี้นะครับเป็นสเตลก่อนไหนวะเดี๋ยวแล้วครับดูก่อนว่ามันมีกี่คนนะครับสเตลไปดูมันมีตัวเดียวนะกระดึบไปค่อยๆให้มันรู้ตัวนะเล่นดีๆบรรจงมากเลยกำลังจะร้องท่อนฮุกเลยมีอีกไหมดูกันโอเคเคลียร์นะครับเอาหอกกูคืนมาดูจากขนาดไอ้จอนแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นขวัญใจของสาวๆในหมู่บ้านโอเคเราก็สำรวจตรงนั้นทั่วแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยดีกว่าคนที่เล่นเกมนี้จะรู้ดีนะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยมันจะบอบบางมากครับสะดุดล้มตกโน่นนิดหน่อยก็เป็นแผลนิดนึงก็ตายได้นะหรือมันเดินระวังหน่อยไปต่ออันนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตั้งแคมป์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางอีกทีหนึ่งตอนเช้าเดินทางกันคือแมนดาลายก็ตื่นสักนะ6 โมง7 โมงฮะกำลังดีนะครับซึ่งทางที่เราจะไปมันอยู่ตรงนู้นนะครับผมจะไม่ว่ายน้ำข้ามบึงเด็ดขาดเพราะมันมีป่าปิรันย่าอยู่โอเคแล้วก็เดินเลาะตลิ่งมาจนถึงจุดนี้ครับจะต้องใช้ปืนตะขอปีนขึ้นไปพอเราปีนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีทางให้เราเดินตามทางนี่ก็เป็นสุดยอดเห็ดเหมือนกันนะครับต้องติดตัวไว้เวลาหิวน้ำกลางทางแล้ว
ถ้าเราน้ำหมดเนี่ยเราสามารถกินน้ำในลำธารถ้าติดปรสิตเนี่ยเราก็ใช้เห็ดสีแดงนะครับกินฆ่าปรสิตในท้องได้ตอนนี้อัดสแตมิน่าจะได้เดินกันยาวๆอันนี้ครับฐานแม่คนป่าเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่เราต้องเดินผ่านเพื่อที่จะไปถ้ำจุดหมายของเรานะครับสมมุติว่ามันอยู่กันครบเนี่ยจะทำตัวยังไงวะเนี่ยดูจากจำนวนเปโอ้โหหลายสิบอยู่นะก็ดีแล้วที่มันไม่อยู่นะครับก่อนหน้านี้ผมมาสำรวจแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรให้ปลดล็อกใหม่เลยครับพวกสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเกาะที่ผมทิ้งไว้คราวที่แล้วโอเคครับอีกนิดนึงก็จะถึงจุดหมายเราละเฮ้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นปลาก็ไม่ได้ไม่มีแรงปลาครับมันตบไม่หยุดเลยโอ้ไม่โดนหัวชิบหายแล้วต่อยแม่งนะครับนี่แทงเลยไปไปอุ้ยโว้ยโอ้ยแม่งนิ่งไปแล้วแม่งมาจากไหนเนี่ยเอาหอกกูคืนก่อนดัดซบดีนะครับไม่เป็นแผลโคตรโชคดีเลยนั่นเป็นเพราะว่าผมใส่เกราะตัวนิ่มอยู่นะครับซึ่งโอ้โหแต่ความเสียหายนี่เสียหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมใส่มานี่เกือบเต็มร้อยเท่านั้นหนีบ้าทำกูเสียเวลาจริงโอเคครับแล้วก็ใกล้จะถึงถึงหรือยังวะเนี่ยไม่เจอนะครับมันจะเป็นจุดที่ต้องปีนขึ้นไปนะครับจากพิกัดแล้วเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยต้องเดินขึ้นเหนือไปหน่อยนึงโอเคเจอแล้วเดี๋ยวเราปีนกันขึ้นไปเลยปึ๊บอะไรกิกาบัคไปไหนน่าจะไปไหนอะไรฉันปองฉันปองเฮ้ยโอ้โหสาย AGI นี่ว่ะอิ่มไม่โดนนะครับนี่ AGI เยอะมากนี่ก็เป็นทางเข้าถ้ำอัดผลไม้เพิ่มพลังงานหน่อยมีอีกตัวครับโอ้แมงป่องที่นี่สาย AGI นะครับจิ้มไม่ค่อยจะโดนอีบ้าถ้ำมันก็จะงงๆหน่อยครับคือมันมีทางแยกหลายทางก็จริงครับแต่สุดท้ายมันก็มาอยู่กันทางเดียวครับมันจะทำมาทำไมนี่มันงงๆ
ี้ก็เป็นทางแยกมันจะมีอีกฝั่งนะครับได้นี่แต่ยังไม่เคยไปนะครับสองทางอันนี้ก็เป็นทางออกถ้ามันสุดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันตรงนี้เลยกันมีทางสองทางขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปแม่งไหนก็ไปอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นทางทะลุมาจากไอ้ที่เราเห็นตอนแรกครับแล้วไปแล้วก็จะดำทำไมเนี่ยมันก็มีอยู่แค่เนี่ยตรงนี้ผมยังไม่เคยมาดังนั้นไปทางกลับมีร่องรอยของคนเคยมามีของอะไรให้เก็บไหมไม่มีนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะปะการังมันขึ้นเป็นก้อนหินเอ็ดไม่ทราบชื่อครับไม่เคยเห็นเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรได้อ่ะมีแต่กินกับทำลายครับต้องกินอย่างเดียวนะแต่ว่าผมจะไม่กินตอนนี้เดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาครับเสี่ยงมากเลยตอนนี้มันไกลจากที่พักเรามากนะเก็บไปให้หมดอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเราลงไปดูมีทางดำลงไปด้วยอ่ะนี่จะต้องเป็นถ้ำเจ้าแม่นาคีเราต้องเจอพญานาคแน่วันนี้ลึกบนลึกเหมือนจะสุดแค่นี้นะครับไม่มีทางไปต่ออะไรวะไม่มีทางไปต่อแล้วทำมาหลอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งมันก็มีตรงไหนวะเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะไปทะลุไก่ตรงทางออกอะไรอ่ะไงในที่สุดเราก็เจอถ้ำพญานาคดูจากทางแล้วเนี่ยมันต้องพาเราไปที่ไหนสิพี่ซับซ้อนมากอ่ะโอ้ไหนอ่ะถือ
ไหนได้อะเอาสรุปนะครับก็ผมลองว่ายวนไปวนมาดำไปดำมาดำมาดำไปดำไปดำมามันก็วนๆอยู่ตรงนั้นนะครับไม่มีอะไรเลยครับโอเคแล้วก็ถือว่าทริปนี้จบสมบูรณ์แล้วนะครับก็มาดูถ้ำไม่เจอพญานาคนะแล้วนี่ก็จะมืดแล้วนะครับเรากลับที่พักดีกว่าเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เวลามาพิสูจน์เห็ดกันนะครับเห็ดที่เราเก็บมาอ้วกแตกโอ้สารอาหารที่ได้ก็น้อยนิดมากครับแถมยังอาหารเป็นพิษอีกโชคดีนะที่มีใบโหระพานะครับแก้อาหารเป็นพิษแต่ก็ยังไม่พอครับผมมีดอกของมันลองไม่เคยลองครับเดี๋ยวเอาไปต้มดูเผื่อมันจะแก้อาหารเป็นพิษได้เหมือนขี้กินใบมันเข้าไปนะหนักกว่าเดิมอีกอะไรเนี่ยต้นเดียวกันทำไมมันไม่ได้เหมือนกันวะโอเคเดี๋ยวลองต้มดูนะครับเผื่อมันจะมีคุณประโยชน์อะไรที่ดีกว่าการกินสดๆนะสุกแล้วไม่ต่างกันเลยอาหารเป็นพิษครับแย่แล้วอวกไม่หยุดเลยครับเผ็ดบ้าเลยเนี่ยอุตส่าห์ดำน้ำไปเก็บตั้งไกลนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะโอ้ตอนนี้ร่างกายขาดน้ำอย่างมากครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมต้องรักษาการอาหารเป็นพิษก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเลยแย่